เป็นหนี้เป็นสินถูกฟ้องถูกร้องอย่าไปเสียมันนะครับให้พี่น้องเห็นตัวคือผมเนี่ยหาอยู่กับเจ้าของมีหน้ากับเห็ดหน้ามีให้เห็ดให้บ่ต้องไปดิ้นรนมาหลายการเมืองเป็นหยังครับถ้าเฮาไปดิ้นรนการเมืองหลายนะไปอินกับการเมืองเฮาไปมั่วสุมการเมืองเกินไปเฮาสิเป็นตัวของเจ้าของครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์เช่นเคยครับวันนี้มาคุยกับพี่น้องประชาชนแบบสบายๆนะครับหลังจากที่ออกกำลังกายมานะครับวันนี้ก็เดินทางมาจากบึงกาฬมาถึงบ้านที่ศรีสะเกษไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะครับไปกราบคุณพ่อคุณแม่ไปทำคดีให้ค่ายหายทองคำเดินทางกลับมาถึงบ้านก็ออกกำลังกายครับเดินดูไร่ดูนาหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องมาพูดมาคุยช่วงนี้วิกฤตทางการเมืองและก็ความแตกแยกทางความคิดทางการเมืองเริ่มระอุขึ้นตอนนี้มีกลุ่มผู้คนออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยประเทศไทยต้องมีประชาธิปไตยต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่นะผมอยากคุยกับพี่น้องประชาชนว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่2475มีการเรียกร้องรัฐธรรมนูญมาหลายครั้งหลายคราฉบับปัจจุบันนี้นะครับ20มีการปฏิวัติรัฐประหารมา13ครั้งสิ่งที่จะบอกพี่น้องประชาชนคนอีสานบ้านเรานะครับพี่น้องคนอีสานนะครับฟังนะครับยาตกเป็นเครื่องมือผู้ใดเป็นอันขาดเป็นยังครับเขาสิมารอเฮานะว่าประเทศไทยบ่เป็นประชาธิปไตยเฮาต้องไปเดินขบวนเฮาต้องไปเรียกร้องประชาธิปไตยถามมาพวกเจ้าไปได้หยังพี่น้องบางคนไปแล้วนะครับเป็นหนี้เป็นสินถูกฟ้องถูกร้องอย่าไปเสียมันนะครับให้พี่น้องเห็นตัวคือผมเนี่ยหาอยู่กับเจ้าของมีหน้ากับเห็ดหน้ามีให้เห็ดให้บ่ต้องไปดิ้นรนมาหลายการเมืองเป็นหยังครับถ้าเฮาไปดิ้นรนการเมืองหลายนะไปอินกับการเมืองเฮาไปมั่วสุมการเมืองเกินไปเฮาสิเป็นตัวของเจ้าของเฮาอยู่กับเจ้าของครับตื่นเช้าขึ้นมามีหน้าเห็ดหน้านะครับเบิ่งหน้าเจ้าของให้ดีให้งามนักการเมืองเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยฮู้จักเพิ่นแทบทุกคนล่ะครับในบึงกาฬหนองคายผู้ใดบ่ฮู้จักผมผมหูขี้พื้นเบิดพี่น้องมันก็บ่ได้ดีก็บ่เฮาหรอกครับเลี้ยวซ้ำครับพี่น้องผมบอกตรงเลยครับพวกเป็นส.ส.พวกนี้โกงกินบ้านเมืองทั้งนั้นแหละอย่าไปเสียมันหลายพี่น้องครับเฮาต้องอยู่กับเจ้าของตื่นเช้าขึ้นมาเบิ่งว่าเฮาเนี่ยมีหนี้มีสินก็หาเงินใช้หนี้ให้สินบอกพี่บอกน้องคนอีสานบ้านเฮาตอนนี้เขาบ่สิมาล่อเฮาว่าต้องไปเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นหยังครับบ้านเฮาบ่เป็นประชาธิปไตยบ่ครับชุมมือเนี่ยเฮาเป็นประชาธิปไตยเต็มใบไผอยากกินอยากเที่ยวอยากเล่นแม่นบ่ครับคือจังข่อยนี่ครับทนายบุญนี่ไปไสก็ได้บ่ไปหามข่อยว่าได้สดคนมาขับขังข่อยบ่บ่มีอย่าไปหลงกลพวกนักการเมืองพวกนักการเมืองมันสิใส่วัฒกรรมเด้ครับมาตั๋วมาต้มพี่น้องเฮาคนที่3บ้านเฮาระวังเด้ครับพี่น้องครับอย่าไปเชื่อมันครับอยู่กับเจ้าของตื่นเช้าขึ้นมามีสวนยางกับจีดยางราคายางมันตกมันเป็นสภาวะของโลกเศรษฐกิจนะครับมื้อนี้ให้พรรคไหนมาเป็นรัฐบาลมันก็คือเก่าล่ะครับเป็นยังครับสภาพเศรษฐกิจมันบ่ดีดังนั้นพี่น้องเฮาต้องอยู่กับเจ้าของให้ได้เมื่อมันบ่ดีเฮาก็พยุงเจ้าของไปอย่าไปหลงกลนักการเมืองนี่ครับนักการเมืองนี่ครับมันตัวร้ายเด้ครับพวกนี้แสวงหาอํานาจอยากเป็นส.ส.อยากเป็นส.ว.อยากเป็นรัฐมนตรีพวกนี้สิบ่ตัวพวกเจ้าเด้ครับอย่าไปเชื่อมันหลายเด้อเห็นบ่ครับมื้อนี้ศาลก็ตัดสินให้แกนนำนปช.โอ้ผู้ใดถ่ายรูปกับบักตูบักเต็นนี่ดีหลายนะครับเป็นไดครับสมมื้อนี้มักกี้อลิสมันก็หนีไปแล้วเห็นบ่ครับไปบุกลุกการประชุมเขานะครับไปทุบไปตีทำลายของเขาเขาฟ้องเขาร้องติดคุกติดตารางบางคนเป็นหอดนายกรัฐมนตรีหนีไปอยู่ต่างประเทศเห็นบ่ครับเขาจะหลงกลมันได้พี่น้องตอนนี้เขาสิใส่วาทกรรมออกมาให้พี่น้องออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นหยังครับซุ่มมือในประเทศไทยบ่แม่นประชาธิปไตยบ่ครับเฮาปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพี่น้องครับอย่าไปเชื่อนักการเมือง
ขี่ม้าด้วยครับพี่น้องเสียผมนี่เฮาตึงเศร้าขึ้นมานี่เหตุการณ์เหตุงานของเฮาไผมีอย่างที่ยังกลับไปเฮ็ดมันได้ดีมันได้ดีมันบ่แบ่งเฮาดอกพี่น้องครับบางคนมันก็รวยมันใส่วาทกรรมจังซั่นจังซี่ลูกหลานบ้านทั้งคู่กันอย่าไปหลงกลมันอยู่กับผีกับน้องทำมาหากินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไปเฮ็ดงานกรุงเทพนะครับเก็บเงินได้ก็ส่งกลับบ้านให้พ่อให้แม่มาสื่อให้สื่อหน้าไปคนมีหน้าเนี่ยดีด้วยครับนะฮะมีหน้าดีแบบไหนครับเขามีไห่มีหน้าถามว่านายทะยาครับใส่หนีบานเบิร์ดนี่ถามว่ามือนี่ไห่เป็นพระเจ้าไตร้อยคันหนีเบิร์ดบ่ครับบ่เบิร์ดครับเขาต้องหาเงินใส่หนีเขาเป็นหนีเองรัฐบาลซอยเขาบอกบ่ซอยเดี๋ยวครับดังนั้นเขาหาเงินใส่เองผมออกมาบอกว่าสายอีสานเนี่ยตอนนี้มันมีคนปลุกปั่นสีมาส่วนนะครับไปเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นหยังครับประเทศไทยมือนี่ประชาธิปไตยเตรียมขันมีแต่คนเมืองนอกเมืองหน้าเขามาอยู่บ้านเฮามันอิสระเสรีภาพอารมณ์อรวยอยู่ใส่ก็ยิ้มใส่กันสยามเมืองยิ้มกินข้าวรู้ยังเนาะพี่น้องเอ้ยอ้าวทนายบุญกินข้าวเด้อเห็นบ่ครับคือผมเฮ็ดซุมือนี่ไทยมาหาผมอาจจะได้ปลากับบ้านเอาไปกินมีไห่มีหน้าเฮ็ดหน้าครับพี่น้องเฮาเฮ็ดหน้าเลี้ยงปลาปลูกผักอย่าไปหลงกลนักการเมืองผมฮู้สิพื้นเบิดนักการเมืองนี่ครับคือนักการเมืองศรีสะเกษทั้งก็ฮู้เขตผมเนี่ยก็นับผู้รับเหมาเขาเป็นสสก็เป็นเหมางานไผสิแอะแน่กับบ่ได้เดี๋ยวสิเจอผมผมสิล่อมันติดคุกไปเลยนี่ครับพี่น้องผมบ่ได้ย่านพวกนี้เด้คืออย่าไปเสียมันหลายครับ1เฮาอยู่กับเจ้าของพี่น้องเด้อตอนนี้มีการเรียกร้องเฮาต้องออกประชาธิปไตยต้องมาเรียกร้องต้องมาเดินขบวนให้ประชาชนมาแก้รัฐธรรมนูญมันแก้88รอบมันคือเก่าแหละครับประเทศไทยมันแก้มาเนี่ย20เทียแล้วพี่น้องเฮาต้องเอาหลักคิดหลักทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายการที่เก่ามาใส่กับชีวิตเจ้าของเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องครับเฮาเอาหลักคิดเพิ่นมามื้อนี้ถ้าพี่น้องเอาหลักคิดของพระบาทสมเด็จอยู่หัวมาใส่เนี่ยบ่จําเป็นต้องไปพึ่งรัฐธรรมนูญเลยครับรัฐธรรมนูญคือเป็นกฎหมายสูงสุดก็จริงอยู่เรื่องสิทธิให้กับพี่น้องประชาชนมันก็ดีอยู่นี่ครับที่สามารถเฮาผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้เงินเยียวยาได้เงินสวัสดิการย่ำสิ้นเดือนมากก็ไปกดเงินมากพอได้กินได้จ่ายอย่าหลงกลนะอีแม่เด้ออีตาอียายเอ้ยมันสิตัวที่ตุ่มเฮาได้นักการเมืองนะครับเฮานี่หาอยู่หากินตื่นเช้าขึ้นมาไปเฮ็ดไห่เฮ็ดหน้าไผมีหน้านะครับก็เฮ็ดข้าวปลอดสารพิษคือผมเนี่ยผมเฮ็ดข้าวปลอดสารพิษผมลงในเฟซเนี่ยคนมาถามสื่อผมผมขายกิโลละร้อยครับเป็นยังคือขายโลละร้อยครับอ้าวมันเฮ็ดยากครับปลอดสารพิษนี่ขายแพงมึงอยากซื้อก็ซื้อบ่อยากซื้อก็แล้วแต่มึงเฮาขายแพงเห็นบ่ครับไม่ได้เศรษฐีมาขอสื่อผมผมขายโลละร้อยได้ครับเขาผมเนี่ยสีแล้วทรงหอดบ้านต้องสร้างผมขันตำหากิโลผมบ่คิดค่าขนส่งเห็นบ่ครับเฮาหาทางเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินดังนั้นอย่าไปเสียมันหลายพูดนำหน้านักการเมืองนี่ครับผมเป็นนักการเมืองนะครับผมฮู้ขี้พื้นนักการเมืองดีพี่น้องครับคนอีสานฟังนะครับมันสิมาตั๋วเฮาไปเดินขบวนนะครับให้เงิน100 200ให้เงิน 1,000 2,000 อย่าไปครับเดี๋ยวบางคนไปเนี่ยไปเฮ็ดผิดเห็นบ่ครับนปชเป็นไดครับมักกี้อลิสมันนะครับเป็นไดครับนักร้องดังหนีครับซุมื้อนี่คิดคุกติดตารางนะครับมื้อนี้มักตู้บักเต้นนะครับคิดล้านบุญพี่นี่แหละเป็นไดครับศาลสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายให้เขา21ล้านหลักคดีบุกบ้านป๋านี่รอดอยู่ครับบ่รอดหรอกครับผมบอกเลยติดคุกล้านเปอร์เซ็นต์เห็นบ่ครับเล่นการเมืองแบบรุนแรงเผาบ้านเผาเมืองจะไปเฮ็ดบางคนนี่ครับถูกหลอกถูกต้มผมถึงบอกว่าอยู่กับเจ้าของคนอีสานบ้านเฮาอย่าไปหลงกลมันเด้อพี่น้องเด้อผมห่วงห่วงครับตอนนี้มันมีการเมืองเข้มข้นขึ้นกะยามันเรื่องของเขาเฮาตื่นเช้าขึ้นมานี่อยู่กับพี่กับน้องไปเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าแล้วอันใดที่ว่าปลูกได้เฮาก็ปลูกบ่ได้ซื้อกินน่ะครับเฮ็ดแล้วครับคือบ้านผมนี่ครับเลี้ยงปลาเป็นหลายหมื่นตัวมาจากบึงการเอาแหวันทีเดียวได้ปลาดุกหาตัวได้ปลาบักหลายเลยครับบ่ได้ซื้อครับเห็นบ่ครับเป็นหยังผมเป็นทนายเอ้าทนายเฮ็ดหน้าบ่ได้บ่เฮ็ดได้ว่านแหก็เป็นเลี้ยงปลาพร้อมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกพริกปลูกหอมตะไคร้บ่ได้ซื้ออีกอย่างนะครับเฮาอยู่ได้แบบสบายๆนะเฮาอย่าไป
อยากร่ำอยากรวยจนเกินไปแล้วมันขึ้นอยู่กับบารมีนี่พี่น้องครับบางคนเนี่ยเฮ็ดงานตื่นเช้าขึ้นมาแต่ตีสี่หอดสี่ทุ่มกับบ่รวยมันเรื่องของกรรมครับพี่น้องกรรมไผกรรมมันหนึ่งกรรมศาสตร์ที่แล้วกับกรรมศาสตร์นี่ดังนั้นเขาต้องอยู่กับเจ้าของให้ได้ฝากพี่น้องเด้อครับมื้อนี้เว้าภาษาอีสานเดี๋ยวสิเว้าภาษาไทยต่อไปเพราะยังครับผมย่านหลงกลครับตอนนี้ก็จังแก้เอาพี่น้องครับยังแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคุณรู้ไหมว่าแก้รัฐธรรมนูญต้องทำยังไงมันต้องไปดูมาตรา255หลักการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรา256ยัตติที่ยื่นจากคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมันต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเนี่ย2สภาเนี่ยโหวตในวาระแรกรับหลักการน่ะในร่างแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยกึ่งนึงก็หมายความว่าสสบวกกับสวเนี่ย750คนเนี่ยต้องมีสวกับสสเนี่ยโหวตรับหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ย376คนใน376คนนั้นต้องมีสวเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ใน3เห็นป่ะครับเขียนดีปานไหนนะครับถ้าหากสสสวมันไม่เอาด้วยมันก็แก้ไม่ได้ญัตติที่ยื่นจากประชาชนเหมือนกันด่านแรกการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันแก้โดยใช้สสนะครับ1ใน5หรือสว1ใน5ในการร่างหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าชื่อกัน 50,000 คนร่างรัฐธรรมนูญเสนอไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรเอาญัตติในกรณียกร่างรัฐธรรมนูญเข้าสภาในวาระแรกกรณีที่เป็นสสวเนี่ยเสนอเนี่ยมันต้องมีสวสสเนี่ยร่วมกันโหวต376คนเหมือนกับโหวตเรื่องนายกนั่นแหละตราบใดถ้าหากสวไม่เอาด้วยมันก็แก้ไม่ได้ถามว่าถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญประเทศไทยมันจะเจ๊งไหมไม่เจ๊งนะพี่น้องครับมันเป็นเรื่องของการเมืองก็ว่าไปแต่พี่น้องประชาชนอย่าไปหลงกลนะครับหลงกลพาไปเฮไปบุกรุกสถานที่การอย่าไปทำนะครับติดคุกติดตารางเห็นไหมตะกอนจำลองสีเมืองไปไงครับติดคุกต้นแกไปบุกรุกทำเนียบยะไสตะกาศิลานะครับคนราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษติดคุกตัดสิทธิทางการเมืองเล่นการเมืองแบบรุนแรงเห็นไหมครับเราอยู่ไปหลงกลเราอยู่กับตัวเองทำมาหากินมีอาชีพก็ทำไปนะฮะใครทำดนตรีก็ดำดนตรีไปการเมืองเป็นเรื่องของประโยชน์พี่น้องครับนักการเมืองนี่คือนักแสวงหาผลประโยชน์นักการแวงการเมืองนี่คือนักแสวงหาอำนาจต้องการให้อำนาจอยากเป็นใหญ่เป็นโตพวกนี้โคตรโกงทั้งนั้นผมบอกนักการเมืองในสภาเนี่ย750คนถ้ามันสาบานเนี่ยบอกว่าไม่เคยโกงเนี่ยอาจจะ 10% ไม่ตายอีก 90% ตายแน่นอนเรื่องจริงครับผมไม่ค่อยให้คนราคาพวกนี้ถึงวันนี้ผมจะเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคฝ่ายค้านอิสระอย่าไปหลงกลนะครับพี่น้องประชาชนต้องอยู่กับตัวเองนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยครับเราทำหน้าที่ของเราหาเลี้ยงปากเลี้ยงคอตัวเองอย่าไปอิงมากการเมืองการเมืองไม่ได้ช่วยเราหรอกครับมันช่วยเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานใครเป็นรัฐบาลเขาทำอยู่แล้วถนนหนทางเนี่ยเขาทำอยู่แล้วใครจะเป็นนายกเขาก็ทำอยู่แล้วนะครับและนักการเมืองโกงทั้งนั้นครับผมถามเลยว่านักการเมืองเนี่ยผมรู้จักใครไม่โกงบ้างไม่มีทำชั่วแม่ทั้งนั้นแหละเรื่องจริงนะครับนักการเมืองเมืองการผมรู้ทั้งคนเลยเอาเถียงผมไหมผมรู้ไส้รู้พุงทั้งหมดนักการเมืองหนองคายรู้หมดช่องราชบางหลวงทั้งนั้นวันนี้เราอย่าหลงกลนะพี่น้องครับอย่าหลงกลเป็นขาดเราชอบแต่จะเอาตัวผูกพันจนโอ้โหขายไร่ขายนาบางคนหนีการงานไปร่วมขบวนการเป็นสมัชชาฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ไปเฮ้ต้องเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอย่าไปทำนะครับดูตัวอย่างครับวันนี้บางคนร้องไห้อย่างตู่จตุพรพงพันธ์เนี่ยบอกว่าจะผูกคอตายแล้วเป็นไงครับโอ้แต่ก่อนใครที่ถ่ายรูปจตุพรพงพันธ์เนี่ยโอ้ดังมากผมไม่เห็นราคาผมว่าหนึ่งพวกคุณเนี่ยทำการเมืองรุนแรงเห็นไหมครับวันนี้ศาลตัดสินจำเลยที่8ที่9ที่10ทดใช้หนี้21ล้านศาลฎีกาที่สุดแล้วครับถ้าไม่เงินเขาต้องยึดแล้วครับตอนนี้วันนี้ศาลฎีกาตัดสินให้ใช้หนี้แล้ววันนี้คุณยักย้ายหายเททรัพย์ได้ไหมโอนไปสิครับ
โดนข้อหาโกงเจ้าหนี้อีกมันลึกนะครับผมว่าน้องอย่าไปสนใจจนตัวเองเนี่ยไม่ฟังตัวเองไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยลุ่มหลงจนเกินไปเล่นการเมืองเล่นได้แต่อย่าให้ตัวเองเนี่ยติดคุกสองอย่าให้ญาติพี่น้องลูกเมียเนี่ยลำบากบางคนอยากเป็นนายกอบต.เนี่ยกู้นี่ยืมสินร้อยละ3ร้อยละ5เอาเงินมาแจกชาวบ้านถ้าคุณมีความดีไม่ต้องแจกหรอกครับชาวบ้านเขาเลือกคุณเองเห็นไหมฮะหลักการคุณไม่มีความดีเอาเงินมาแลกเขานะเขาก็เห็นเอาเงินคุณต้องแจกอยู่เรื่อยมันได้อะไรล่ะครับคุณซื้อเสียงคุณได้ตำแหน่งมาได้อำนาจมามันอยู่ได้ไม่นานดังนั้นสิ่งที่น้องควรจะระลึกถึงตอนนี้คือเอาชีวิตครอบครัวตัวเองเป็นหลักและเอาสังคมสิ่งที่ดีงามการเมืองต้องหลีกได้นะเราดูอย่าอยู่ห่างๆและก็อย่าไปอินมากไปด่ากันทางเฟซโอ้ยบุญถาวรมันเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายฝ่ายค้านอิสระด่ามันผมไม่สนใจหรอกครับผมทำหน้าที่ตรงนี้เห็นว่าสิ่งไหนทำได้เราทำแต่ผมจะไม่รังแกประชาชนจะไม่พาประชาชนลงเหวหรือชักชวนไปทางที่ไม่ดีนะฮะส่วนอาจารย์เต้ถ้าแกไม่ดีผมก็เตือนถ้าทำดีแล้วก็ว่าไปดังนั้นสิ่งที่น้องประชาชนต้องพึงระวังตอนนี้คืออย่าไปหลงกลนักการเมืองนะครับแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันแก้ยากเพราะอะไรครับมันเป็นจังหวะเวลาเป็นการช่วงชิงอำนาจของกลุ่มผู้มีอำนาจเป็นจังหวะเป็นช่วง88ปีเนี่ยตั้งแต่2475ต้นมามันช่วงชิงกันมาเป็นช่วงแต่สิ่งที่พี่น้องรู้เห็นก็คือสันดานนักการเมืองมันแสดงหาประโยชน์ไงครับเอาประโยชน์ใส่ตัวบางคนเนี่ยโหร่ำรวยมาเวลาตายเอาไปด้วยไม่ได้สิ่งที่เขาสาปแช่งโอ้มันสั่งฆ่าประชาชนดังนั้นประชาชนรู้แล้วก็จะหลงกลนักการเมืองผมเชื่อว่าประเทศไทยกำลังเดินเข้าสู่แดนศรีวิไลแน่นอนครับถ้าเรามีศีลยึดหลักพุทธศาสนาตื่นเช้าขึ้นมาทำบุญตักบาตรใส่บาตรอยู่กับตัวเองสุขใจผมไม่สนใจในวันนี้ใครจะเด่นจะดังใครจะเป็นทนายเด่นดังผมไม่สนใจผมอยู่ตัวเองกูตื่นเช้ามากูไปดูไร่นากูนะแล้วก็มีคดีก็ไปว่าความนะใครมาจ้างก็พูดตรงๆไม่ได้ง้อใครไม่ได้สนใจเมื่อเราทำอย่างนี้เราก็อยู่ได้สบายดังนั้นเราอย่าไปอิงมากอย่าไปสนใจมากจนเราลุ่มหลงนะครับที่ออกมาเตือนวันนี้สิ่งที่น้องเห็นก็คือบทเรียนของกลุ่มนปช.อยู่บนครับร้องห่มร้องไห้ศาลจำคุกบางคนตายคาคุกบางคนได้แค่พูดจะขึ้นเวทีโอ้ยเฮ้เผามันเลยนะเป็นไงครับเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยครับติดคุกติดตารางสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดตอนนี้คืออยากให้พี่น้องประชาชนนะครับอยู่ตัวเองการเมืองมันต้องแก้ด้วยการเมืองแต่ไม่ใช่ว่าผมไม่ให้ยุ่งการเมืองนะแต่เราต้องมีสติอย่าหลงกลนะครับเขาเฮพาไปเรียกร้องประเทศไทยตอนนี้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพี่น้องไปดูมาตรา255ว่าด้วยการแก้ธรรมนูญเนี่ยนะ255 256มันอย่างชัดเจนเลยนักการเมืองที่รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนไปแก้เนี่ยต้องพูดความจริงมันแก้ไม่ได้ถ้าหากสสสวไม่เอาด้วยพูดสิครับสวเนี่ยต้องร่วมโหวตในยติรับหลักการด้วยเว้นแต่ปฏิวัติเว้นแต่ให้ทหารมาปฏิวัติฉีกรัฐธรรมนูญเขียนใหม่นั้นทำได้ถ้าหากสสของฝ่ายค้านตอนนี้รวมทั้งฝ่ายค้านอิสระเนี่ยยังไงก็ไม่พอเสียงไม่พอ376เสียงครับพี่น้องมันแก้ไม่ได้มีอย่างเดียวเรียกร้องทหารมาปฏิวัติเขียนใหม่นั้นน่ะได้แล้วผมไม่ได้บอกว่าให้ทหารมาปฏิวัตินะครับก็รัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนั้นผมท้าฝ่ายกฎหมายพรรคฝ่ายค้าน7ฝ่ายค้านแล้วก็รวมทั้งตัวผมด้วยเนี่ยเสียงยังไม่พอ250เสียงเลยไม่พอเราต้องไปเอาเสียงสว.อีกให้ถึง376เสียงมันทำไม่ได้ไงครับถึงบอกว่าวันนี้สิ่งที่ทำได้ก็ต้องให้รัฐบาลแล้วก็สว.มาร่วมมือกันมันต้องเป็นกรณีร่วมมือกันทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลให้เสียงถึงกึ่งหนึ่งเห็นไหมครับเกินกึ่งหนึ่งเกินกึ่งหนึ่งก็หมายว่า376เสียงมันถึงแก้ได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้นะครับมันแก้ได้ดังนั้นคนที่ไปรณรงค์ประชาชนเนี่ย
ให้มีการแก้ธรรมนูญเนี่ยต้องพูดความจริงเอากฎหมายแจกประชาชนว่าตอนนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา255มาตรา256ไม่เปิดช่องให้ฝ่ายค้านเนี่ยเอายติและไม่ผ่านวาระแรกแน่นอนเพราะเสียงไม่พอเว้นแต่ว่าฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายสวเห็นด้วยสวก็ต้องมี1ใน3มันถึงจะแก้ได้พูดความจริงสิครับประชาชนจะได้รู้ตาสว่างดังนั้นมันก็เป็นประชาชนบอกว่าเออจะเอาด้วยการแก้ธรรมนูญเนี่ยมันเรียกร้องมาหลายครั้งแต่อย่าให้ถึงกับล้มตายเลยไปต่อว่ากันแจ้งจับกันไปมาแจ้งจับระหว่างฝ่ายค้านไปแจ้งจับพี่บุรินมาแจ้งจับฝ่ายค้านเห็นไหมฮะมันก็ต้องต่อสู้ในศาลเล่นการเมืองถ้ารุนแรงผมอยากให้น้องประชาชนพึงระวังวันนี้ออกมาพูดเนี่ยผมอยากให้น้องประชาชนเนี่ยอย่าหลงกลนักการเมืองผมเป็นนักการเมืองนะฮะแต่ผมจะไม่โกหกประชาชนผมเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายฝ่ายค้านอิสระพูดตรงๆผมบอกอาจารย์เต้เลยอาจารย์เต้พูดความจริงนะการที่ให้ประชาชนออกมาแก้ธรรมนูญได้เนี่ยมันต้องมี 50,000 คนลงชื่อกันเลยนะครับยื่นร่างเลยญัตติของประชาชนสามารถแก้ได้มั้ยได้แต่ต้องผ่านครับเข้าสู่สภาเหมือนเดิมสภามันต้องใช้เสียงให้ครบทั้ง2สภาเกินกึ่งหนึ่งก็คือ376เสียงตราบใดสวไม่เอาด้วยแก้ไม่ได้วันนี้ถึงบอกว่าเว้นแต่ว่าหนึ่งคุณทำจลจลนะฮะให้ทหารมาปฏิวัติฉีกข้อมูลทิ้งเขียนใหม่ไม่ใช่ผมไปกบฏนะครับนี่พูดตามหลักการกฎหมายฝ่ายค้านต้องพูดความจริงว่าเสียงเราไม่พอดังนั้นมันก็ต้องยกร่างดีครับแก้คุณยกร่างไงจะเอาล้มล้างรัฐบาลไม่ได้แก้มาตราไหนคุณเขียนมาโชว์ไปโหวตเลยประเทศไทยมี67ล้านคนเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งไหมรัฐบาลจะฟังคุณเขียนสิครับฝ่ายค้านน่ะเขียนเลยมาตราไหนจะแก้อ้าวเขียนแล้วพี่น้องประชาชนเห็นด้วยไหมมันต้องอย่างนั้นไม่ใช่ไปพูดว่าแก้ได้มันแก้ได้แต่มันแก้ยากแก้ยากเนื่องจากว่ากฎหมายมันบังคับไว้ไงครับการแก้ไขมันต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญวันนี้ก็มาพูดมาคุยพี่น้องประชาชนคือผมเห็นหลายสิ่งหลายอย่างไม่อยากให้พี่น้องประชาชนหลงตนนะครับพี่น้องนะออเดอร์พี่น้องอีสานบ้านเฮานะครับมื้อนี้ฟังคณะบุญอยู่ในบุญถาวรตื่นเช้าขึ้นมาไปเบิ่งไห้เบิ่งหน้าพี่น้องจังได๋เขาก็เฮ็ดของเขาล่ะการเมืองอย่าไปหลงกลไปอยู่หน้าสับทำเนียบไปอยู่หน้าสภาไปเฮี้ยวๆนําเขาเด้อจังได๋กะครับให้เฮาอยู่กับตัวเจ้าของเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าปีนี้เขาจะเป็นราคาพี่น้องครับก็จะพึ่งขายให้มันเก็บไว้ซะก่อนเขาปีนี้เขาหน่อยครับพี่น้องนะวันที่3เฮาปีนี้น้ํามันท่วมหลายนะครับพยายามเฮ็ดปลูกข้าวปลอดสารพิษมันจะขายในราคาแพงรัฐบาลก็ต้องส่งเสริมตรงนี้นะครับครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญามณีโชติออกมาพูดมาคุยในฐานะส่วนตัวนะครับและก็ในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคฝ่ายค้านสลาด้วยการที่สสสวหรือฝ่ายการเมืองจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องพูดความจริงกับพ้องกับประชาชนว่าใช้เสียงเท่าไหร่มีความเป็นมาอย่างไรไม่ใช่ว่ามาปกปิดบิดเบือนข้อเท็จจริงมาบอกว่าประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นแพ้แต่ยังไงถามหน่อยทุกวันนี้ใครไปไหนก็ได้นะขับรถไปไหนก็ได้ไม่มีใครมาจับเลยมีแต่คนมาอยู่ประเทศไทยตอนเนี้ยเพราะว่าสุขสบายเสรีภาพสุดพี่น้องครับนี่ก็ฝากพี่น้องไว้นะครับการเมืองอย่าไปอิงมากอย่าตกเป็นเครื่องมือนักการเมืองชั่วนะครับนักการเมืองมันชั่วเยอะนะครับผมมองหาคนดีไม่ค่อยมีเลยอ่ะนักการเมืองใน750คนเนี่ยที่ดีจริงๆเนี่ยผมบอกมันตอแหลทั้งนั้นนะครับนักการเมืองโคตรเลวเรื่องจริงนะครับไอ้750คนเนี่ยที่บอกว่าดีจริงๆมีไม่กี่คนส่วนมากเบื้องหลังเนี่ยโอ้โหสีเทาทั้งนั้นบางคนเป็นเจ้าของบ่อนบางคนเป็นเจ้าของขายหวยใต้ดินบางคนเนี่ยเป็นมาเฟียปล่อยเงินกู้บางคนปล่อยดอกเบี้ยเกินอัตราข่มเหงพี่น้องประชาชนอยู่ในสภานะครับเรื่องจริงนะครับผมติ๊กได้เลยนะฮะรู้เลยว่ามันไม่ใช่ว่าดีเด่นหรอกนักการเมืองที่อยู่ในสภานะครับมันก็ต้องการเอาเงินมาแจกมาจ่ายพี่น้องประชาชนแล้วก็เข้าไปอยู่ในสภาแล้วก็ทำตัวดีเด่นบางคนเป็นผู้รับเหมาข่มเหงเพื่อนร่วมวิชาชีพ
นะใครจะมาเอากูไม่ได้ก็ผ่านกูไม่ยิงหัวกบาลมึงเลยนะอย่าไปกลัวมันครับตอนนี้ปืนเราก็มีปืนยิงมันทั้งคืนน่ะมันต้องอยู่ในที่แกล้งเราอยู่ที่มืดยิงตรงหน้าผากมันทําตายไปเลยทํามันข่มขู่เราอ่ะเรื่องจริงนะครับพวกนี้เป็นอย่างนี้จริงพี่น้องต้องเอารับความจริงให้ได้นักการเมืองในสภาเนี่ยส่วนมากคือมาเฟียผมบอกเลยโอ้ทำตัวกลางทั้งหมดเลยครับน้อยคนที่จะเป็นคนดี 100% มันหาไม่ได้หรอกพี่น้องพวกนี้เข้าไปมีอำนาจนักการเมืองก็นักแสวงหาอำนาจได้อำนาจมาแล้วก็เห็นไหมครับมาปกครองเอ้ยใครกล้าแตะสอสอเปิดบ่อนแม่งในบ้านกูเลยนะผิดกฎหมายทั้งนั้นนี่คือเรื่องจริงที่พี่น้องต้องยอมรับนะผมไม่ค่อยไหว้นักการเมืองง่ายๆนะครับเพราะอะไรครับส่วนมากชั่วจริงๆครับผมก็นักการเมืองนะฮะส่วนมากผมไม่ค่อยไหว้เท่าไหร่บางทีไปเห็นชาติกันน่ะโอ้ใครทำอะไรไว้รู้หมดแหละนะครับบางคนหัวประมูลงานโทรสั่งก็กูสอสอนะมึงให้กูไม่ได้มึงโดนนะครับบางคนรถดูดชี่เนี่ยราคาแค่10ล้านไปซื้อ18ล้านชั่วไหมครับชั่วนี่คือเรื่องจริงคือนักการเมืองตั้งแต่ระดับอำเภอนะสจ.อบต.ผมบอกเลยว่าหาคนดียากพวกนี้โกงกินทั้งนั้นพี่น้องครับถึงบอกว่าอย่าไปเชื่อมากเราอยู่ในศีลเราอยู่ได้วันนี้ผมพูดตรงๆนะครับถึงแม้จะมีตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคฝ่ายค้านอิสระก็ตามพรรคฝ่ายค้านอิสระโดยอาจารย์เต้ต้องพูดความจริงกับน้องประชาชนถ้าคุณต้องการเป็นนักการเมืองมีน้ำดีคุณต้องบอกประชาชนอย่าไปหลงกลอย่าเห็นแก่เงินนะครับนี่ก็ว่ากันไปนะครับส่วนใครจะเป็นเด็กพฤษภาธงธมินทร์ก็ว่ากันไปพิทยานะผมบอกพี่น้องประชาชนว่าการเรียกร้องก็เรียกร้องได้แต่พี่น้องประชาชนอย่าไปหลงกลใครอยากไปเลยครับถ้าฟังผมอยู่นี่เวลาไปตายในพฤษภาธมินทร์เขาช่วยไม่ช่วยหรอกครับพูดอย่างนี้ไม่เห็นแก่ตัวนะใช่แต่เราต้องดูให้ดีนะฮะดูไม่ดีนี่เป็นเครื่องมือนักการเมืองนะฮะบางคนเนี่ยโอ้มึงไปแต่งตั้งอย่างงู้นอย่างนี้เป็นกงเป็นกาดสุดท้ายเป็นไรครับทุกวันนี้หาเงินใช้หนี้ช่วงที่ไปอยู่3เดือน5เดือน7เดือนการงานไม่ได้ทำกู้หนี้ยืมสินเป็นไงครับพี่น้องครับเราต้องรู้ตัวเองรู้ศักยภาพตัวเองว่าเราอยู่ในระดับไหนทำอะไรได้บ้างถ้าหากเราไม่รู้ตัวเองเนี่ยเราก็จะหลอกตัวเองอย่างผมนี่รู้ตัวเองนะครับไม่ยึดติดตำแหน่งนะฮะไม่สนใจใครด้วยใครจะปลดผมปลดไปเพราะว่าผมมีนาทำมีปลาเป็นหมื่นตัวนะครับการงานใครเห็นผมทำงานตรงไปตรงมาก็มาจ้างว่าความไปถ้าเราอยากมักใหญ่ไฟสูงอยากเป็นโน่นเป็นนี่ไม่ได้และเราจะหลงในตัวเองนะวันนี้ผมไม่ได้แคร์ตำแหน่งอะไรเลยใครอยากจะปลดผมอยากแต่งตั้งผมแต่งตั้งไปแล้วก็ผมไม่เรียกร้องด้วยนะครับผมเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายผู้นำฝ่ายค้านสละบาทหนึ่งผมไม่เอาเลยทำไมไม่เอาครับก็มีใช้อยู่ครับมีแต่จะให้เอามาทำไมเราไม่ได้รวยนะฮะเพราะเราเห็นว่าอาจารย์เต้เนี่ยน่าจะส่งเสริมได้น่าจะเป็นนักการเมืองที่ดีได้เราก็ส่งเสริมถ้าเมื่อไหร่อาจารย์เต้ไม่ดีผมก็เลิกนะไม่ต้องปลดผมหรอกผมหนีเลยเพราะว่าผมมันรับเงินเดือนผมแต่บาทเดียวสลึงเดียวยังไม่เอาเลยนะฮะนี่ชัดเจนชัดแจ้งนะครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยสไตล์บุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์อยากให้พี่น้องประชาชนอยู่กับตัวเองรักตัวเองรักครอบครัวให้มากๆอย่าไปหลงกลนักการเมืองเรารักนักการเมืองก็จริงแต่อย่าไปทุ่มเทอย่าไปทำจนที่ว่าเราเนี่ยไม่มีทำการทำงานนะฮะเราทำการทำงานเรารักวงการพรรคไหนเราก็ไปแต่อย่าไปเดินขบวนไปทุบทำลายทรัพย์สินของราชการกลัวจะสร้างได้นะไปเผาไปทำลายไม่ได้อย่าไปอารมณ์อย่างนั้นวันนี้ออกมาพูดมาคุยมาเสวนาพี่น้องประชาชนสิ่งที่ไหนดีก็ไปทำผมไม่ต้องการให้เรียกร้องให้พี่น้องประชาชนฟังผมและเชื่อผมผมออกมาเตือนมาพูดอยากให้วิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนักการเมืองที่ดีต้องพูดความจริงต้องเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนผมเป็นเพียงแค่นักกฎหมายตัวเล็กๆเป็นชาวนาคนหนึ่งอยู่ชนบทวิ่งไปวิ่งมาทั่วประเทศทำงานรับจ้างไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ผมนี่รวยน้ำใจใครมีปัญหาโทรหาผมรับสายทุกสายปรึกษาผมให้คำปรึกษาบาทนึงผมก็ไม่เอาเพราะเราว่าเราทำบุญโดยการให้คำปรึกษาพี่น้องประชาชนเช็คได้เลยครับโทรปัญหาผมทำเรื่องให้เขียนพินัยกรรมให้ฟรีก็ทำเพราะเราจิตอาสาเมื่อเรามายืนจุดนี้แล้วเราคิดว่า
เราอะไรช่วยชาวบ้านได้เราก็ช่วยเราไม่ต้องการมีเงินร้อยล้านหมื่นล้านพันล้านหรอกครับมีหมื่นล้านตายไปด้วยเอาไม่ได้เห็นไหมฮะบางคนเพิ่งตายไปญาติพี่น้องผมมีเงินธนาคาร42 ล้านเอาไปด้วยไม่ได้คนที่ใช้ต่อคือลูกหลานสิ่งที่ฝากไว้ได้นั้นคือความดีความดีเท่านั้นความจริงใจกับสังคมกับพี่น้องประชาชนมีอะไรเราเตือนตรงไปตรงมาใครจะฟังผมก็ฟังไม่ฟังก็แล้วแต่คุณเพราะสิทธิ์ของคุณผมบังคับคุณไม่ได้เห็นไหมครับนั่นคือเรื่องจริงวันนี้ออกมาพูดมาคุยมาเสวนากับพี่น้องประชาชนสิ่งไหนพูดไปกระทบพี่น้องประชาชนคนไหนก็ไม่ต้องฟังผมไม่ต้องเชื่อผมสิ่งไหนฟังแล้วเห็นว่ามันถูกต้องชอบทำพี่น้องก็นำไปใช้กับตัวเองอยู่กับตัวเองให้มากรักตัวเองให้มากรักครอบครัวให้มากรักสังคมด้วยการเราไม่ทำผิดกฎหมายไม่ช่อราษฎร์บังหลวงไม่ส่งเสริมคนทำผิดให้เป็นใหญ่เราต้องส่งเสริมคนดีให้มาปกครองบ้านเมืองวันนี้ผมบุญถาวรปัญญามณีโชติที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคเสรีไทยศรีวิไลและที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายผู้นำฝ่ายค้านสละและทนายประชาชนออกมาพูดมาคุยพี่น้องครับหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติ